องทุติยปันนาส 1. สจิตวรรคหมวดว่าด้วยวาระจิตของตน 1. สจิตสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตของตนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีอภิชฌาเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีถีนมิทะความหดหู่และเสื่อมซึมกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากถีนมิทะเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตตั้งมั่นเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่โกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปสจิตตสูตรที่หนึ่งจบสองร้อยห้าสิบ
ปุตตสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายหากภิกษุเป็นผู้มีฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีอภิชฌาเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากถีนมิทะเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตตั้งมั่นเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากละถึงเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากละถึงเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปสารีปุตตสูตรที่สองจบทิฏฐิสูตรว่าด้วยความคงอยู่กับที่ในธรรมภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายฉะไหนจะสรรเสริญความเสื่อมเล่าภิกษุทั้งหลายแต่เราสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แลความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไร
คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่เสื่อมไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แลความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เสื่อมเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างนี้แลหากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวรจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุพึงสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ฉลาดในวรจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวรจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีอภิชฌาเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากถีนมิทะเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไป
ทิฏฐิสูตรที่สามจบสี่สมถะสูตรว่าด้วยความสงบแห่งจิตภิกษุทั้งหลายหากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุพึงสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือไม่ได้หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือไม่ได้หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำนั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเห็นนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเถิดสมัยต่อมาภิกษุนั้นได้ทั้งความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในเถิดสมัยต่อมาภิกษุนั้นได้ทั้งความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและความสงบจิตภายในถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิดภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นได้ทั้งความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปแม้จีวรเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบจีวรที่ควรใช้สอยและที่ไม่ควรใช้สอยเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้จีวรเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น
บรรดาจีวรสองอย่างนั้นจีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวร นี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปจีวร นี้ไม่ควรใช้สอยจีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวร นี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นจีวร นี้ควรใช้สอยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้จีวรเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบิณฑบาตที่ควรฉันและที่ไม่ควรฉันเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาบิณฑบาตสองอย่างนั้นบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบิณฑบาตนี้ไม่ควรฉันบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบิณฑบาตนี้ควรฉันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาเสนาสนะสองอย่างนั้นเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเสนาสนะนี้ไม่ควรอยู่อาศัยเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นเสนาสนะนี้ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาบ้านและนิคมสองอย่างนั้นบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยบ้านและนิคมนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบ้านและนิคมนี้ไม่ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยบ้านและนิคมนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบ้านและนิคมนี้ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาชนบทและประเทศสองอย่างนั้นชนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปชนบทและประเทศนี้ไม่ควรอยู่อาศัยชนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นชนบทและประเทศนี้ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบุคคลที่ควรคบและที่ไม่ควรคบเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่า
แม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาบุคคลสองประเภทนั้นบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบุคคลนี้ไม่ควรคบบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบุคคลนี้ควรคบเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสมถะสูตรที่4จบปริหานสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าภิกษุผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปและตรัสว่าบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไรหนอและบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไรภิกษุเหล่านั้นเรียนว่าผู้มีอายุกระผมทั้งหลายมาแต่ที่ไกลเพื่อทราบเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของท่านสารีบุตรดีละเฉพาะท่านสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากท่านสารีบุตรแล้วจักทรงจำไว้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ไม่ได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟัง 2. ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วถึงความเลอะเลือน 3. ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนไม่ปรากฏแก่เธอ4. ภิกษุนั้นย่อมไม่รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟัง 2.ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วไม่ถึงความเลอะเลือน 3. ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอ 4. ภิกษุนั้นย่อมรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลหากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราปราศจากถีนมิทะอยู่โดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราไม่มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอ
ธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่เจ้ามองอยู่โดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ปราโมทในธรรมภายในหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอปรีเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ไม่พิจารณาเห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดในตนภิกษุนั้นก็ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดภิกษุนั้นก็ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นถ้าภิกษุพิจารณาอยู่พิจารณาเห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่ามีในตนพิจารณาเห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่าไม่มีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นว่ามีในตนแล้วทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมที่พิจารณาเห็นว่าไม่มีในตนเหล่านั้นภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นในตนแล้วทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นว่าไม่มีในตนเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่พิจารณาเห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดว่ามีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเลยแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปปริหานสูตรที่ 5 จบ6 ปฐมสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่ 1 ภิกษุทั้งหลายสัญญา10ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญา10ประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหารเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4.สัพพโลเกอนภิรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกขเขอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 8. ปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 9. วิราคะสัญญา
กำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีต 10. นิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดปฐมสัญญาสูตรที่6จบ 7. ทุติยสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาสิบประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 4. อาหาเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 5. สัพพโลเคอนัพิรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 6. อธิกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อน 7. ปุรุวกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด 8. วินีลกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆ 9. วิจิตตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ขาจากกันเป็นสองท่อน 10. อุทุมาตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดทุติยสัญญาสูตรที่7จบ